สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้เราพามาชมความงามของดอกบอนสีกันครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับบอนสีหลายๆต้นเริ่มที่จะออกดอกกันมากมายนะครับอย่างต้นนี้ของผมเมืองเกาะเกร็ดนะครับใบใหญ่มากนี่นะครับโอ้เทียบจากฝ่ามือแล้วใบใหญ่จริงๆครับต้นนี้เป็นแม่นะครับที่อายุน่าจะประมาณปีกว่าครับแล้วก็มีหน่อหลายหน่อเลยทีเดียวมันก็เกร็ดต้นนี้นี่สูงพอๆกับเอวผมเลยนะครับใบด่างสวยงามที่สำคัญครับนี่มีดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมดอกของเมืองเกาะเกร็ดนะครับเขาก็จะมีลายด่างๆตามใบขนาดครับขนาดก็เนี่ยครับผมเอามือเทียบให้ดูนะครับถ้าต้นที่ใหญ่ก็จะมีดอกที่ใหญ่นะครับสำหรับบอนสีต้นเล็กอย่างนี้นะครับก็ในกระถาง6นะครับก็จะดอกนิดเดียวนะครับเทียบกับมือดูของเกาะเกร็ดครับใหญ่มากเลยฝ่ามือไปอีกนะครับก็เลยขอบันทึกภาพเก็บไว้หน่อยนะครับว่าเมืองเกาะเกร็ดของแม่ต้นนี้วันนี้ให้ดอกมาแล้วนะครับก่อนที่เขาจะมีสภาพที่โทรมหรือจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้รังบอลคอนหวันก็เลยเก็บบันทึกภาพแม่เมืองเกาะเกร็ดเอาไว้ให้ชมกันก่อนครับเดี๋ยวพอหลังผสมแล้วจะเป็นอย่างไรเราก็มาติดตามดูกันต่อนะครับส่วนอีกแม่หนึ่งนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือนี่เพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีแม่นี้ก็ใหญ่โตสมบูรณ์นะครับดูจากใบนี่นะครับใหญ่มากต้นนี้ที่ผมทำให้ดูว่าข้อศอกนะครับใบใหญ่มากส่วนใบนี้ด่างสวยงามตามท้องเรื่องของเพชรเจ็ดสีเลยครับและดอกของเขาก็มีความด่างสวยงามเหลืองนวลเป็นยองใยเหมือนกับใบเลยนะครับดอกก็ใหญ่นะครับใหญ่พอๆกับโอ้จะใหญ่กว่าเมืองเกาะเกร็ดอีกครับสมบูรณ์มากครับหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จในการผสมนะครับแล้วก็จ่ายลูกสวยๆตามที่เราต้องการดั่งใจแม่เพชรเจ็ดสีขอเก็บบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำก่อนนะครับคืนนี้นี่น่าจะพร้อมนะครับแม่เพชรเจ็ดสีเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมเข้ามาแล้วมีกลิ่นหอมจางๆนะครับแต่ว่ายังไม่บานกลีบดอกยังไม่บานเพื่อความแน่ใจผมก็เลยรอก่อนเพราะว่ากระเป๋าตรงนี้นะครับน่าจะใหญ่กว่านี้ครับต้องป่องๆ ออกมาหน่อยก่อนแล้วก็จะสีก็จะจางลงสำหรับเกสรตัวเมียที่พร้อมนะครับอย่างเมื่อวานก็ทำการผสมดอกนี้ไปแล้วนะครับธาตุบางแก้ววันเราผสมไปแล้วเพราะว่าเขาบานวันแรกต้นนี้ก็ไม่แน่คืนนี้เหมือนกันนะครับ
ป็นลูกไม้เพราะว่าเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยจะอ้วนป่องป่องใหญ่อย่างเงี้ยครับไม่แน่คืนนี้เราอาจจะได้ผสมต้นนี้ก่อนสำหรับข้างหลังนั่นคือมนสวรรค์ผสมติดแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอลุ้นผลงานกันว่าจะออกมาหน้าตาสวยหล่ออย่างไรเป็นลูกไม้เมล็ดใหม่ของทางลังบอนคอนหวันนะครับซึ่งผู้ผสมก็คือผมเองนี่แหละครับบรีดเองทั้งหมดเลยนะครับของลังบอนคอนหวันเป็นไม้ของลังบอนคอนหวันตอนนี้ก็จะมีออกมาหลายต้นเลยทีเดียวนะครับที่ผสมติดไว้นะครับเป็นทั้งไม้มีชื่อแล้วก็เป็นลูกไม้เดี๋ยวคงมีให้ชมหลากหลายเลยครับยังไงช่วยฝากติดตาม Channel รังบอนคอนหวันนะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตลูกๆของแม่เทพๆเหล่านี้นะครับให้ชมกันสำหรับแม่เพชรเจ็ดสีคืนนี้เราก็จะต้องรอลุ้นต่อว่าต้องเฝ้าเลยนะครับว่าเขาจะพร้อมไหมยังไงมีความคืบหน้าก็จะมาลงให้ชมกันนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอนคอนหวันครับจะนำเรื่องราวเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงบอนสีตามแบบฉบับของรังบอนคอนหวันนะครับอาจจะไม่ใช่ที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงบอนสีที่ทางรังบอนคอนหวันได้ทำจริงๆนะครับเราปฏิบัติแบบนี้แล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook รังบอนคอนหวันนะครับจะมีบอนสีที่ทางรังบอนคอนหวันได้ทำจำนวนแล้วก็จะมาแบ่งปันกันในเพจ Facebook นะครับจะมีรูปและราคาลงอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกับบอนสีที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ